ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีมิตรรักแฟนเกม Identity 5ทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนาจูเท้าไฟสายล่าขาโหดและนาถอดรหัสปันไฟมือทองที่น่ารักทุกคนเลยเนาะก่อนอื่นเลยนะคะเข้าช่องนี้มาก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงกันด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือไม่เคยกด Subscribe กับจุ๊บแจงเลยเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe เอาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับจุ๊บแจงและเราก็จะได้มาเจอหน้าค่าตากันแบบนี้บ่อยๆด้วยเนาะตอนนี้นะแฟนไอเดียนของเราเนี่ยก็คงคือฮากันมากๆเลยทีเดียวนะคะนอกจากจะมีตัวละครตัวใหม่มาให้พวกเราได้เล่นกันมาที่เรียบร้อยแล้วด้วยเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีข่าวดีอีก1ข่าวที่พลาดไม่ได้กับการคอลแลบครั้งใหญ่ระหว่าง Identity 5กับโคนันนั่นเองนะคะและที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วนั้นทางทีมงานก็ได้มีการเปิดเผยตัวละครหลายๆตัวเอามาให้พวกเรานั้นได้ดูแล้วก็ได้เสพน้ำลายยืดกันเลยทีเดียวแต่ละตัวนั้นเด่นๆทั้งนั้นและคาดว่าเพื่อนๆแฟนโคดันหลายคนเนี่ยจะต้องรู้จักกันดีเป็นอย่างแน่นอนนะคะไม่รู้ว่าจะเข้ามาเป็นสกินแล้วถูกใจตัวละครของเพื่อนๆกันหรือเปล่าครั้งนี้จุ๊บแจงก็เอามาให้ดูกันด้วยนะคะยังมีคลิปสกินแบบเต็มๆทั้งในเกมแล้วก็ลักษณะท่าทางก่อนเข้าร่วมเกมกันด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้นั้นถ้าเพื่อนๆทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันเลยดีกว่านะคะ Let's goตัวแรกนะคะที่เราเห็นกันอยู่นี้นั้นนี่ก็คือนักสืบนิทรานั่นเองนะคะกับคุณโมริโคโกโร่ซึ่งโมริโคโกโร่นี้ก็จะเป็นสกินของตัวคุณทนายของเรานั่นเองเนาะและตัวละครต่อมานะคะน่ารักแบบนี้ทรงผมแบบนี้เป็นใครที่ไหนไม่ได้นี่ก็คือโมริรันซึ่งเป็นลูกสาวของโมริโคโกโร่เนี่ยแหละซึ่งสกินนี้นั้นนะคะพี่แจมมีความชอบมากเป็นพิเศษเพราะว่ารันเนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีว่าเป็นนางเอกของเรื่องแล้วก็ยังเป็นแฟนกับพระเอกของเราอีกด้วยนะคะและโมริรันนี้นะคะก็จะมาเป็นสกินของโคออร์ดิเนเตอร์หรือว่าน้องปืนของเรานั่นเองค่อนข้างเข้ามากๆนะคะเพราะว่าน้องรันเนี่ยก็เก่งทางด้านของเรื่องการต่อสู้ต่างๆด้วยตัวต่อมาไฮบารานั่นเองไฮบารานี้นั้นก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างทำออกมาได้โดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะคะและตัวไฮบาราเนี่ยก็จะมาเป็นสกินของคุณน้ำหอมนั่นเองเนาะแหมแต่ว่าไฮบารานี้ไม่ได้ถือขวดน้ำหอมนะคะอันนี้คือเหมือนถือขวดวิทยาศาสตร์เนี่ยแหละต่อมานักสืบอีกหนึ่งคนที่มีฝีมือไม่น้อยไปกว่าคนอื่นนี่ก็คือเฮจิสกินของเฮจินั้นออกมาเท่แบบนี้ดูดีแบบนี้ก็จะมาเป็นสกินของคุณกองหน้าหรือว่าน้องรักบี้ของเรานั่นเองนะคะและที่ขาดไม่ได้นี่ก็คือน้องโคนันหรือว่าพระเอกของเรื่องของเรานั่นเองมีทั้งสองร่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างเด็กกับร่างที่โตแต่อันนี้เนี่ยแอบเห็นแฟนๆหลายคนค่อนข้างผิดหวังนะคะเพราะว่าโคนันของเราหรือว่าพระเอกเนี่ยก็จะมาเป็นสกินที่ไม่ใช่สกินเอาไปวิ่งจูข้างในได้นะคะแต่ว่าเป็นสกินของคุณนักสืบของเรานั่นเองก็จะมาเดินอยู่ในคฤหาสน์นะคะและยังไม่หมดแค่นั้นนะเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยก็ได้มีการเอาคลิปเต็มของสกินในครั้งนี้เอามาพวกเราได้ดูกันแล้วด้วยนะคะเอาไปว่าก่อนอื่นเราลองไปดูคลิปโปรโมทสกินรอบนี้กันก่อนดีกว่านะคะจะแอบเห็นฉากต่างๆที่เข้าไปวิ่งในเกมกันด้วย Let's goและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะคือสกินของโคนันที่จะมาเป็นสกินของนักสืบของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีในครอบครองแล้วเวลาเราเข้าไปทอยลูกเต่านั้นก็จะเปลี่ยนเป็นตัวของน้องโคนันแบบว่าขี่สเก็ตบอร์ดแบบนี้ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลย
และต่อมาบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยก็คงจะกำลังจับตารอดูกันอยู่อย่างแน่นอนเลยนะคะว่าท่าทางของสกินนี้นั้นจะออกมาเป็นยังไงบ้างและจะมีความโดดเด่นขนาดไหนทางทีมงานเขาก็ได้มีการปล่อยคลิปแบบเต็มๆมาให้พวกเราได้ดูกันแล้วด้วยเอาเป็นว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆหวังว่ารอบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็คงจะถูกใจกันนะคะหลายๆตัวนั้นบอกได้เลยว่าเห็นแล้วก็อยากย้อนกลับไปดูโคนั้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีฉายาว่าอยู่ที่ไหนตายที่นั่นด้วยไม่รู้ว่าถ้าอยู่ในเกมของเราเนี่ยจะตายกันหมดหรือเปล่าแต่ดีนะคะที่เข้ามาเป็นสกินของนักสืบของเราแบบนี้พระเอกของเราเนี่ยก็คือไม่ต้องไปวิ่งจูกให้เหนื่อยเลยก็ต้องมาสืบหาความจริงกันต่อไปนะคะคิดว่าเข้ากับธีมมากๆเลยนะเพราะว่าตัวของนักสืบเราเนี่ยก็เข้ามาสืบในคฤหาสน์แล้วยังมีโคนั้นมาอีกรับรองเลยว่าคดีนั้นจะต้องกระจ่างแน่ๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจตอนนี้นั้นบ้านเราอาจจะต้องจับตารอดูรอคอยกันไปก่อนนะคะแล้วเร็วๆนี้เนี่ยคาดว่าก็คงจะได้สัมผัสกันไม่นานนี้เนี่ยแหละรอบนี้เนี่ยก็คงหมดตังกันแหละเพราะว่าสกินนี้เด่นขนาดนี้ดังขนาดนี้เข้ามาแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะต้องดูคนนั้นแล้วต้องรู้จักกันแน่นอนเลยนะคะเตรียมตัวกันไว้ให้ดีเลยครั้งนี้จุ๊บแจงก็เอาไว้เพื่อนได้ดูกันแล้วเนาะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของจุ๊บแจงก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเวลาจุ๊บแจงลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถกดเข้าไปดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันไปเลยเนาะส่วนครั้งนี้จุ๊บแจงก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย